สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันศุกร์ที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2565ค่ะวันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์ค่ะสวัสดีครับพบกันส่งท้ายสัปดาห์นะครับค่ะแล้ววันนี้น่าจะเป็นไม่ใช่สุขโศกาค่ะน่าจะเป็นสุขหันษานะครับค่ะเพราะว่าเราดูดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ปิดลงไปต่ออีก236จุดหลังจากลงไปพันกว่าจุดเมื่อคืนวันพระวันพุธค่ะลงไปแล้วคิดว่าหุ้นต้องลงต่อแต่ปรากฏว่าสถานการณ์ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับค่ะเพราะว่าล่าสุดฟิวเจอร์ดาวโจนส์นี่บวกมา100กว่าจุดแล้วก็ปลุกให้ตลาดหุ้นเพื่อนบ้านย่านเอเชียวันนี้เขียวสดใสครับพลิกความคาดหมายอย่างนิกกี้ก็200กว่าจุดฮ่องกงก็300กว่าจุดวันนี้เราก็น่าจะตามเพื่อนบ้านย่านเอเชียแต่คงอาจจะไม่ได้คืนเท่าเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ลงไป14จุดเมื่อวานต้องถือว่าเราปรับฐานลงน้อยมากเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับเขาลงกันเปอร์เซ็นต์กว่า 2% กว่าแต่เรานี่ไม่ถึง 1% นะครับลบไป14จุดและดูการซื้อขายรายกลุ่มก็ไม่ได้มีการเทขายหุ้นตื่นตระหนกกับความวิตกกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นทั่วโลกแต่อย่างใดแต่ละกลุ่มก็คุมเชิงกันนะครับซื้อขายกันเหลือไม่เท่าไหร่มีรายย่อยเนี่ยเป็นผู้รับเหมาซื้อพันกว่าล้านนอกนั้นฝรั่งก็ขายไม่กี่ร้อยล้านกองทุนก็ขายไม่กี่ร้อยล้านนะแล้วนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อเมื่อวานนี้ก็วันนี้คิดว่าน่าจะได้ค่ากับข้าววันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วครับเพราะว่าวันนี้หุ้นน่าจะดีกันแต่ก็อย่างแนะนำนะครับแรงก็ทยอยขายทำกำไรเพราะแนวโน้มระยะสั้นพลิกไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวแดงนะเพราะว่ายังมีปัจจัยกดดันหลายอย่างปัจจัยภายนอกนะครับสงครามรัสเซียยูเครนแล้วก็ไปกดดันเรื่องเงินเฟ้อทั่วโลกเศรษฐกิจย่ำแย่ราคาน้ำมันขึ้นแล้วไม่ค่อยลง แต่ว่าเรามีปัจจัยบวกภายในนะครับค่ะ เพราะว่าเรากำลังเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวและก็ปัจจัยเอื้อด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้ออะไรใหม่ก็ชะลอตัวลงนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีการประชุมจะเปิดสถานบันเทิงใช่ไหมครับใช่สบคค่ะพิจารณาเปิดผับบาร์นะคะหลังจากถูกปิดเนี่ยตั้งแต่โควิดเลยนะคะก็เกือบ3ปีแล้วค่ะฮะได้กลับมาชีวิตชีวาอีกครั้งนะฮะค่ะได้อะไรนะดูหนังฟังเพลงนั่งร้านอาหารฟังดนตรีก็คงจะทำให้การท่องเที่ยวดีขึ้นนะครับเห็นต่างชาติโดยเฉพาะหัวแดงนะครับหัวดำเนี่ยไม่เคยเห็นเท่าไหร่ต่างชาติแถวยุโรปแถวอะไรนี้ก็ทยอยเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยยังไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ดีขึ้นสถานการณ์ดีขึ้นหุ้นในกลุ่มเปิดเมืองก็เลยคึกคักขึ้นมานะครับใช่ค่ะช่วงฮะแต่หุ้นที่ไม่เกี่ยวกับเปิดเมืองก็คึกคักขึ้นมาเมื่อวานนี้ก็คือเอาเฉพาะตัวนะครับ JTS ครับโอ้ตัวนี้ต้องถือว่าริดเยอะระหว่างชั่วโมงซื้อขายถูกทุบลงไปเท่าไหร่นะ262บาทต่ำสุดนะครับหลังจากนั้นก็ลากกันขึ้นมาเลยมาปิดที่368บาทเพิ่มขึ้น60บาท 19% เลยนะครับแต่ว่าอย่าไปถามสาเหตุนะว่าขึ้นลงเพราะอะไรเพราะถ้าจะถามผมถามนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์ก็คงจะไล่ให้ไปถามเจ้ามือหรือขายใหญ่เพราะเขาจะมาอยู่เบื้องหลังความเคลื่อนไหวของ JTS นะครับ Jasmine Technology Solution เอาละฮะวันนี้จะมีหุ้นน้องใหม่เมื่อวานหุ้นน้องใหม่เข้ามาซื้อขายก็ใช้ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ FTI นะคะก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำนะคะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าสามารถยืนเหนือจองได้นะคะสำหรับตัวฟังก์ชัน International หรือว่า FTI ที่
ราคา IPO ของเขาอยู่ที่ 2.50 บาทนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เปิดตลาดมาเนี่ยราคาก็ปรับเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่4บาทแล้วขึ้นไปปรับสูงสุดเนี่ยนะคะอยู่ที่ 4.50 สตางค์ก่อนที่จะมาปิดตลาดที่ระดับราคา 3.84 สตางค์ค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.34 สตางค์หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ประมาณ 53.60% นะคะด้วยมูลค่าการซื้อขาย 3,736 ล้านบาทค่ะสำหรับ FTI นะคะก็ประกอบธุรกิจนำเข้าประกอบผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำแบบครบวงจรค่ะก็ถือว่าเมื่อวานนี้สภาพตลาดก็อย่างที่รู้กันนะคะว่าดัชนีก็ค่อนข้างจะปรับตัวลงไปเกือบ14จุดได้นะคะแต่ว่าหุ้นน้องใหม่ตัวนี้ก็ยังสามารถยืนเหนือจองได้ค่ะคุณสุนันท์ครับครับก็ถือว่าแข็งนะคือหุ้นในตลาดใหม่เนี่ยเข้าตลาดทรัพย์นะฮะไม่เหมือนตลาด MAI นะครับค่ะเพราะ MAI เนี่ยร้อนแรงหวือหวาตัวนี้ก็ถือว่าร้อนไม่แพ้หุ้นในที่จะเข้าตลาด MAI เหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีหุ้นน้องใหม่ที่เข้ามาตลาด MAI อีกหนึ่งตัวเข้าทีมครับหนึ่งบริษัทวันนี้เข้าเซตนะคะมีเซตหนึ่งตัวเข้าเซตค่ะตัว plus นะคะบริษัท Royal Plus จำกัดมหาชนค่ะก็จะเข้าซื้อขายในเซตนะคะในกลุ่มเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมอาหารหมวดอาหารแล้วก็เครื่องดื่มค่ะวันนี้นะคะ IPO เขาเนี่ยอยู่ที่4.50 บาทสตางค์ค่ะสำหรับผลประกอบการไตรมาสแรกนะคะของปี2565สำหรับ Royal Plus เนี่ยรายได้รวมอยู่ที่ 390.2 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 66.9% จากงวดเดียวกันของปี2564ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 46.8 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 192.5% ค่ะโดยคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 28.7% แล้วก็อัตรากำไรสุทธิ 12% ค่ะเนื่องจากว่าลูกค้าก็มีคำสั่งซื้อล่วงหน้าแล้วก็มีการจัดส่งสินค้าในช่วงไตรมาสแรกของปี2565นี้นะคะส่วนบริษัทบทวิเคราะห์จาก7บริษัทหลักทรัพย์สำหรับหุ้นน้องใหม่ก็คือ Royal Plus วันนี้ที่จะเข้าเทรดเนี่ยนะคะก็มีราคาเหมาะสมก็คือราคาเฉลี่ยเนี่ยกรอบต่ำสุดก็คือ 4.56 บาทสตางค์กรอบสูงสุดนะคะอยู่ที่ 7.25 บาทสตางค์ต่อหุ้นค่ะโดยในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ KGI เนี่ยให้ราคาเหมาะสมสำหรับปีนี้นะคะปี2565อยู่ที่ 5.10 บาทสตางค์ส่วนบลหยวนต้าค่ะให้ราคาเหมาะสมสำหรับปี2565สูงสุดนะคะคุณสุนันท์อยู่ที่ 7.25 บาทสตางค์ค่ะโอ้7บาทนี่ก็ขึ้นหลาย 10% เหมือนกันนะฮะค่ะไม่เป็นไรจะให้เท่าไหร่ก็ให้กันไปค่ะแต่ว่าอีกประมาณ10นาทีก็รู้นะเปิดมาเท่าไหร่จะได้ตามรอยรุ่นพี่เมื่อวานนี้หรือเปล่านะคะสำหรับตัว FTI นะคะสำหรับน้องใหม่ตัว Plus วันนี้ค่ะครับค่ะเอาละค่ะมาดูเรื่องดอกเบี้ยกันนิดนึงนะคะเพราะว่าสหรัฐเนี่ยเฟดเขาขึ้นอัตราดอกเบี้ยแน่ๆนะคะในการประชุมที่จะมีถัดขึ้นไปเนี่ยถ้าเอาล่าสุดก็คือเดือนมิถุนายนนะคะที่จะถึงในเดือนหน้านี้14-15นะคะซึ่งตอนนี้ความกังวลที่มากดดันเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นทั่วโลกก็คือว่ามีโอกาสที่เฟดจะกลับมาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบแรงๆคือ 0.75% อีกครั้งหนึ่งนะคะที่ทำให้ตลาดหุ้นผันผวนในสัปดาห์นี้ส่วนบ้านเรานะคะทางด้านของดร.เศรษฐพุฒิค่ะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าการส่งสัญญาณแบบแรงและเร็วเพื่อดูแลเงินเฟ้อของธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะไม่เป็นปัจจัยที่สร้างความกดดันให้กับแบงก์ชาติต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามไปด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะช่องว่างดอกเบี้ยที่ห่างกว้างขึ้นก็น่าจะมีผลกระทบต่อเงินทุนเคลื่อนย้ายซึ่งก็จะส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนนั้นมีความผันผวนได้ค่ะโดยทางผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยบอกนะคะว่าปัจจัยที่ทางแบงก์ชาติให้น้ำหนักแล้วก็ติดตามมากกว่าในการกำหนดทิศทางดอกเบี้ยก็คือปัจจัยภายในประเทศค่ะเรื่องของเสถียรภาพด้านราคาการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเสถียรภาพระบบการเงินโดยการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดจะเป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยที่ต้องติดตามแล้วก็พิจารณาเท่านั้นส่วนความผันผวนของค่าเงินบาทในช่วงนี้นะคะก็ถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยภายนอกเป็นหลักอย่างไรก็ตามหากนับจากต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะเงินบาทก็ยังอ่อนค่าเพียง 3% ค่ะซึ่งก็ถือว่าอ่อนค่าน้อยกว่าเงินสกุลอื่นๆในภูมิภาคนะคะโดยแบงก์ชาติก็จะจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้เงินบาทเคลื่อนไหวในระดับที่มีเสถียรภาพไม่ผิดปกติค่ะ
นี่ในส่วนของทางแบงก์ชาติไทยนะคะก็ออกมายืนยันนะคะว่าถึงแม้ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วและก็แรงเนี่ยนะคะแต่ว่าแบงก์ชาติไทยนั้นไม่สามารถที่จะทำตามได้ในส่วนของธนาคารกลางสหรัฐนะคะเพราะว่าเราให้น้ำหนักกับปัจจัยภายในค่ะแต่ว่าในส่วนของทางด้านแบงก์กสิกรไทยนะคะคุณกอบสุขศิลปะชัยผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนธนาคารกสิกรไทยเนี่ยบอกว่าจากปัจจัยลบทั้งภายในแล้วก็ภายนอกประเทศโดยเฉพาะปัจจัยภายนอกประเทศส่งผลให้โอกาสที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติมีโอกาสที่จะพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงไตรมาส4ของปี2564หรือปีนี้เนี่ยนะคะประมาณ1ครั้งค่ะเพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่าแบงก์ชาติก็มีความหนักใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบคลั่งมากเช่นเดียวกันขณะที่ตลาดนะคะก็ยังคงมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 7-8 ครั้งเลยในการประชุมที่เหลือของปีนี้นะคะหรือพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยตามรอบการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐส่งผลให้ดอกเบี้ยเฟดมีโอกาสแตะเกือบ 2% ในระยะถัดไปได้ค่ะและดูเหมือนว่าคุณกอบสิทธิ์บอกว่าถ้าดูจากปี2000นะคะ2020จนถึง2022เนี่ยมันจะไปคล้ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี1914ถึง1920เช่นการเกิดโรคระบาดการเกิดสงครามเกิดการคว่ำบาตรซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างแรงกดดันต่อภาวะอุปทานทำให้เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงมากกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวการลดปริมาณสินค้าและบริการในตลาดทั้งนี้การที่มีเงินเฟ้อสูงกว่าปกติก็จะกดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐนั้นปรับใช้นโยบายการเงินตรึงตัวมากขึ้นลดกำลังซื้อและอุปสงค์ตามประวัติศาสตร์แล้วนะคะในรอบ14ครั้งที่ธนาคารกลางสหรัฐได้มีการปรับนโยบายการเงินให้ตึงตัวมากขึ้นก็จะทำให้เหมือนกับเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยขึ้น11ครั้งค่ะและอย่าลืมว่าภาวะนี้ได้ปรับตัวสูงขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตนะคะนี่ก็เป็นมุมมองของธนาคารกสิกรไทยนะคะที่ประมาณการหรือคาดเอาไว้ว่าแบงก์ชาติไทยเรามีโอกาสที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยอาจจะได้เห็นในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณกอบสิทธิ์ก็ยังพูดถึงเรื่องของทิศทางค่าเงินบาทที่ช่วงนี้ยังผันผวนแล้วก็อ่อนค่าก็มาจากแรงกดดันจากข่าวเชิงลบจากจีนแรงกดดันจากนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็การจ่ายเงินปันผลของหลักทรัพย์ไทยนะคะโดยเฉพาะในช่วง2สัปดาห์นี้การจ่ายเงินปันผลของหลักทรัพย์ไทยเนี่ยก็จะเป็นตัวกดดันให้ค่าเงินบาทนั้นอ่อนค่ามากขึ้นค่ะโดยในสัปดาห์นี้นะคะตลาดก็มีการจ่ายเงินปันผลรวมเนี่ย 17,000 ล้านบาทส่วนสัปดาห์หน้าก็จะมีการจ่ายเงินปันผลรวมอีกประมาณ 5,000 ล้านบาทค่ะหากพ้นเทศกาลการจ่ายเงินปันผลของหลักทรัพย์ไทยแล้วนะคะแรงกดดันเงินบาทให้อ่อนค่าก็จะลดลงไปค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตาด้วยนะคะก็คือเรื่องของฟันโฟค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยมันห่างกว้างขึ้นอย่างที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกเอาไว้เนี่ยค่ะถ้าเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ของเรายังไม่ปรับเนี่ยมันจะมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยก็อาจจะทำให้มีเงินนั้นไหลออกจากบ้านเรากลับเข้าไปเก็งกำไรในเรื่องของค่าเงินได้ในส่วนของสหรัฐนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยเขาสูงกว่าในเรื่องนี้นะคะทางนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนคุณภูลพาณิชย์พิบูลธนาคารกรุงไทยนะคะบอกว่าตอนนี้บรรยากาศในตลาดการเงินพลิกกลับมาอยู่ในภาวะปิดรับความเสี่ยงอีกครั้งอาจเรียกได้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐนั้นเริ่มมีการเคลื่อนไหวคล้ายกับแบร์มาร์เก็ตแลนดิ้งก็คือตลาดเนี่ยอยู่ในภาวะหมีแบร์มาร์เก็ตนะคะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยอาจจะมีการรีบาวด์ขึ้นมาได้บ้างโดยปัจจัยกดดันตลาดการเงินนะคะยังคงเป็นความกังวลปัญหาเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียนได้ความกังวลผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อสูงต่อแนวโน้มผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนกดดันให้ผู้เล่นในตลาดกลับมาเทขายหุ้นเทคและหุ้นสไตล์โกรสที่อ่อนไหวต่อเงินเฟ้อแล้วก็ดอกเบี้ยกดดันให้ดัชนีหุ้นเทคนะคะในส่วนของ Nasdaq เองเนี่ยดิ่งลงไปกว่า 4.73% ส่วน S&P ก็ปรับตัวลงไป 4.04% ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องจับตาทิศทางของฟันโฟนะคะนักลงทุนต่างชาติว่าจะกลับมาเทขายหุ้นไทยตามภาวะปิดรับความเสี่ยงหรือจะเข้าซื้อหุ้นไทยในจังหวะย่อตัวโดยมองว่ามีโอกาสที่นักลงทุนต่างชาติจะอยู่ในโหมดระมัดระวังตัวมากขึ้นและยังไม่กล้ากลับเข้ามาซื้อหุ้นไทยมากนักจนกว่าจะมีปัจจัยบวกใหม่ๆนะคะเข้ามาหนุนอาทิแนวโน้มการเปิดประเทศที่ดีขึ้นต่อเนื่อง
การกำหนดให้โควิด-19เป็นโรคประจำถิ่นนะคะอาจเกิดขึ้นได้เร็วกว่าคาดซึ่งอันนี้กระทรวงสาธารณสุขส่งสัญญาณแล้วจากที่เราจะประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นในเดือนกรกฎาคมนะคะก็ดูเหมือนว่าจะเลื่อนเข้ามาเร็วขึ้น15มิถุนายนมีโอกาสนะคะที่จะประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นสำหรับประเทศไทยค่ะและถ้าหากว่านักลงทุนต่างชาติยังไม่กลับเข้ามาซื้อหุ้นไทยก็อาจทำให้เงินบาทขาดแรงหนุนฝั่งแข็งค่าในช่วงนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองของตลาดเงินน่ะนะคะว่าก็ต้องให้ไปจับตาเรื่องของฟันโปรด้วยค่ะคุณสุนันท์คะครับก็สำคัญนะฮะค่ะเรื่องดอกเบี้ยเราเพราะว่าก็อย่างที่ว่าเกี่ยวกับฟันโปรแล้วตอนนี้ต่างชาติก็ไม่แน่นะค่ะเราคิดว่าไม่ซื้อแล้วนะก็2วันก่อนยังซื้อเยอะเลยค่ะใช่หลายพันล้านงั้นก็ยังบางทีที่มันก็ไม่เป็นตามหลักการเหมือนกันนะบางทีค่ะบางทีเราก็คาดเดาทิศทางเขายากอยู่เหมือนกันนะคะครับเหมือนตลาดหุ้นเนี่ยอย่างวันนี้นะที่คาดว่าคงลงต่อละ 1,600 จุดเอาไม่อยู่นะมาดูเช้าวันนี้ล่าสุดเนี่ยปัจจัยแวดล้อมเปลี่ยนนะครับค่ะดีไม่ดีเปลี่ยนแล้วก็บุกเลยก็ได้โอกาสรีบาวสูงอะนะคะเอาละหากนั้นเรามาดูตัวเลขตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนกันนะคะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้นะคะดัชนีดาวโจนส์ก็ปรับตัวลงไป 236.94 จุดในขณะที่ S&P ลงไปนะคะ 22.89 จุดแล้วก็ Nasdaq นะคะลงไป 29.66 จุดค่ะก็ยังกังวลเรื่องของภาวะเงินเฟ้อและผลกระทบจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะและรวมถึงเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นนิวยอร์กเองยังได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นซิสโก้ซิสเต็มนะคะซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่และเป็น1ใน30หลักทรัพย์ที่คำนวณในดัชนีดาวโจนส์นะคะปิดร่วงลงไป 13.73% ค่ะเพราะว่าบริษัทเปิดเผยกำไรต่อหุ้นในไตรมาส3ของปีงบการเงิน2565เนี่ยอยู่ที่87เซนต์ใกล้เคียงกับที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่86เซนส่วนรายได้อยู่ที่ 1.284 หมื่นล้านดอลลาร์ต่ำกว่าตัวเลขคาดการที่ระดับ 1.334 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยทางบริษัท Cisco System นะคะระบุว่าสงครามในยูเครนและมาตรการล็อกดาวน์ในจีนเนี่ยส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานนั้นสูงขึ้นแล้วก็ทำให้บริษัทเผชิญปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนที่จำเป็นต่อการผลิตและที่สำคัญนะคะที่ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐลงต่อก็คือความกังวลว่าเฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐนั้นเข้าสู่ภาวะถดถอยเร็วขึ้นโดย Goldman Sachs คาดการณ์ว่ามีโอกาส 35% ค่ะที่เศรษฐกิจสหรัฐนั้นจะถดถอยในอีก2ปีข้างหน้าขณะที่ Wells Fargo นั้นคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยเล็กน้อยในช่วงสิ้นปีนี้ค่ะส่วนทางด้านของตลาดหุ้นยุโรปก็ปิดปรับตัวลงไปทั้ง3ตลาดเลยนะคะโดยลอนดอนลงไป 135.35 จุดแล้วก็ฝรั่งเศสลงไป 80.23 จุดเยอรมันลงไป 125.46 จุดค่ะโดยหุ้นในกลุ่มค้าปลีกของยุโรปร่วงลงเกือบ 2% และถ่วงตลาดลงมากที่สุดค่ะสำหรับราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้นะคะบวกกลับมา2.62 เซนต์เวสต์เท็กซัสปิดไปที่112.21 เซนต์เบรนท์เพิ่มขึ้น2.93 เซนต์ปิดที่112.04 เซนต์ค่ะแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐรวมทั้งคาดการณ์ที่ว่าอุปสงค์น้ำมันในจีนจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นเมื่อนครเซี่ยงไฮ้ยุติการใช้มาตรการล็อกดาวน์ในวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะส่วนทองคำนะคะเพิ่มขึ้นค่ะ25.30 เซนต์ปิดที่ระดับ1,841.20 เซนต์ต่อทรอยส์ออนสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะเราปรับตัวลดลงไป 14.35 จุดปิดไปที่ระดับ 1,605.98 จุดมูลค่าการซื้อขาย 62,664 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1เป็นหุ้นน้องใหม่นะคะ FTI เพิ่มขึ้นบาท34สตางค์ปิดที่3.84 บาทสตางค์อันดับที่2 BDMS ค่ะไม่เปลี่ยนแปลง26.75 บาทสตางค์อันดับที่3สผ.นะคะลดลงไป3บาทปิดที่155.50 บาทอันดับที่4 KBank ค่ะลงไป2บาทปิดที่142บาทและอันดับที่5 AOT ไม่เปลี่ยนแปลง68บาทค่ะสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะกองทุนขายออกมา693ล้านร่วมกับต่างชาติ432ล้านในขณะที่โบรกเกอร์จับมือกับรายย่อยซื้อนะคะโบรกเกอร์ซื้อไป79ล้านรายย่อยซื้อไป1,045ล้านค่ะครับเพื่อนบ้านย่านเอเชียนะฮะเริ่มนิกเกอินี่บวกไป309จุดแต่ชนีห้างเสงบวก
324จุดนะครับของฮ่องกงแล้วก็จีนบวก32จุดก็ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นครับเราก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับค่ะเราเปิดตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราบวกไป 12.77 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,618.75 จุดมูลค่าการซื้อขาย 2,673 ล้านบาทค่ะครับเจ้าขึ้นแหละวันเดียว14จุดเมื่อวานนี้มีโอกาสไหมคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะ